ดีครับทุกวันนี้นะครับโลกของเราเนี่ยพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากเลยนะครับทำให้เราเนี่ยได้เห็นถึงความทันสมัยและความแปลกใหม่ซึ่งหนึ่งในนั้นที่ผมสนใจเนี่ยนะครับนั่นก็คือหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตของคนไทยนี่เองครับเห็นเขาบอกว่าตอนนี้นะครับอายุการใช้งานเนี่ยได้ถึง10ปีแล้วโอ้โหแต่ว่าหน้าตาพาสปอร์ตเนี่ยจะทันสมัยแปลกใหม่และใช้ไรขนาดไหนนั้นเนี่ยไปพิสูจน์พร้อมๆกับผมเลยดีกว่าครับขั้นตอนการทำพาสปอร์ตแบบ10ปีนะครับวิธีการเตรียมตัวง่ายๆเลยครับแค่เตรียมบัตรประชาชนและพาสปอร์ตเล่มเก่ามาแค่นี้เองครับดูกันเลยดีกว่าครับบัตรประชาชนก่อนแล้วก็พาสปอร์ตนี่เราพร้อมทำแบบ10ปีเลยครับสำหรับพาสปอร์ตทั่วไปนะครับมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบด้วยกันครับแบบแรกก็คือ5ปีค่าธรรมเนียม 1,000 บาทและแบบที่2นะครับก็คือแบบที่ผมทำก็คือ10ปีค่าธรรมเนียมเพียงแค่ 1,500 บาทเองครับเพิ่มมาแค่500และต้อง10ปีเนี่ยเอาละฮะตอนนี้ก็ถึงคิวเราแล้วนะครับต่อไปเนี่ยนะครับเราก็จะมาวัดส่วนสูงกันเลยครับไปเลยครับเบอร์41สำหรับพาสปอร์ตเล่มด่วนนะครับถ้าเกิดว่าใครรีบมีเวลาเพียงแค่วันเดียวเนี่ยนะครับให้รีบมาก่อน11โมงครับยื่นคำร้องก่อนแล้วคุณเนี่ยนะครับจะได้พาสปอร์ตภายในวันนั้นเลยนะครับตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับและแน่นอนครับว่าพาสปอร์ตเล่มด่วนเนี่ยสามารถทำได้ทุกสำนักงานนะครับแต่ว่าจะต้องมารับที่กรมการกงสุลเท่านั้นครับแค่นี้เองครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชำระเงินโอ้โหรวดเร็วมากเลยครับไปกรณีรับเล่มปกตินะครับสามารถทำได้2วิธีด้วยกันนะครับ1รับทางไปรษณีย์นะครับซึ่งจะมีค่าบริการ40บาทเท่านั้นเองครับ2ก็คือรับได้ที่สำนักงานที่ท่านทำพาสปอร์ตนะครับและเพื่อความสะดวกสบายของทุกคนนะครับสามารถจองคิวล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ www.qpassport.in.th ครับเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับไวจริงๆเลยนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าพาสปอร์ตรูปแบบใหม่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างเพิ่มความทันสมัยยังไงบ้างนะครับ5ปี10ปีเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านในเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมฮะตรงนี้เขาจะมีเป็นอักษรเบลนะครับสำหรับผู้ที่พิการทางสายตาเนี่ยจะได้เช็คได้ว่าเป็นหนังสือของตัวเองหรือเปล่าดูชื่อนามสกุลอะไรของตัวเองได้ถูกต้องด้วยนะครับแต่ว่าที่เพิ่มความปลอดภัยสูงสุดเพื่อป้องกันการปลอมแปลงนะครับนี่ครับเขามีรูปนี้1รูปแล้วใช่ไหมฮะภาพเสมือนจริง1อีก1และอีกอันนึงนะครับเป็นภาพเป็นแบบเหมือนแผ่นฟอยล์อ่ะแล้วพร้อมกับมีเป็นวันเดือนปีเกิดด้วยเพื่อป้องกันการปลอมแปลงนะครับและที่สำคัญฮะนี่ลายเซ็นตรงนี้นี่มันเป็นแบบนูนขึ้นมาด้วยอีกหนึ่งอย่างที่ผมชื่นชอบมากเลยนี่ครับในแต่ละหน้าเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับไทม์ไลน์นะครับประวัติศาสตร์ของเราตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับจนถึงยุคปัจจุบันเลยนี่เห็นไหมฮะและพาสปอร์ตรูปแบบใหม่เนี่ยนะครับเป็นไปตามมาตรฐาน ICAO ครับซึ่งเป็นมาตรฐานสากลระดับโลกปลอดภัยสุดๆเลยแหละครับยังมีอีกหนึ่งว้าวนะครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีเจ้าเครื่องคีออสที่เราเนี่ยสามารถยื่นคำร้องและทำพาสปอร์ตได้ด้วยตัวเองเครื่องคีออสกับเราเฮ้ยมันจะล้ำขนาดนั้นเลยเหรอผมไม่เชื่อครับต้องไปพิสูจน์ครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปทุมวันที่ MBK ครับผมจะพาทุกคนเนี่ยนะครับมาดูหน้าตาเจ้าเครื่องคีออสที่เขาบอกว่าเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยจะล้ำขนาดไหนตามผมมาเลยครับเอาละครับมาถึงแล้วนะครับเครื่องคีออสที่ผมบอกนะครับเครื่องแรกในประเทศไทยเดี๋ยวมาลองใช้กันดูดีกว่าครับว่าจะสะดวกสบายขนาดไหนครับอย่างเดียวที่ต้องเตรียมไว้นะฮะก็คือบัตรประชาชนเสียบบัตรประชาชนนะฮะจะมีช่องอยู่ด้านนี้นี่แล้วเขาจะอ่านตัวสมาร์ทการ์ดนะครับนี่ก็จะขึ้นมานะครับยืนยันตัวตนนะครับต่อไปก็จะเป็นถ่ายรูปแล้วนี่เขาก็จะถ่ายไหมเขาไม่ถ่ายให้ถ้าเรายิ้มเตือนว่ากรุณาลืมตาเพราะว่าเรายิ้มตามันจะปิดนี่กรุณาปิดปากด้วยคืออย่างนี้เนี่ยก็คือถือว่าไม่ผ่านนะครับเขาจะบอกว่าไม่ผ่านเพราะอะไรนะครับเราลองใหม่ถ้าเราปิดปากไม่เห็นฟันลืมตาแต่เราเป็นท่า2นิ้ว4นิ้วไม่ได้นี่ไม่ได้คุณจะเข้าประเทศอื่นไปท่าอย่างนี้ไม่น่าเชื่อถือครับนี่นี่ครับแบบถูกต้องเลยนี่ได้แล้วเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้เราตรวจสอบข้อมูลนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าถูกข้อมูลของเราถูกต้องไหมเอาละครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับใบเสร็จออกมาอย่างนี้นะครับได้เป็นใบเสร็จมานะครับเพื่อนำไปชำระเงินต่อนะครับแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยใช้นิ้วกดสัมผัสเนี่ยจะสะอาดหรือเปล่านะครับไม่ต้องห่วงนะครับที่นี่เขามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทำความสะอาดตลอดเวลานะครับไปเราไปจ่ายเงินกันดีกว่าครับขอบคุณนะครับ
นี่แหละครับจะเครื่องคีออสที่อำนวยความสะดวกสบายให้กับทุกคนสามารถทำพาสปอร์ตได้ด้วยตัวเองก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนงานของกระทรวงการต่างประเทศที่ผมต้องยกนิ้วให้เลยนะครับ